เดี๋ยวนี้อาจารย์ที่ยังมีเขียนช็อคอยู่ไหมโรงเรียนหนูไม่มีช็อคสไลด์ก็ผ่านไปแล้ววีรกรรมซ่าๆอย่างเงี้ยโดนเรียนคนงานพ่อจำหนูได้ผมคนมีไหมผมจะขับรถเข้าไปพอเป็นแบบอาจารย์ตอนออกอ่ะยากยามเรียกจอดผมบอกมารับลูกครับ เออผมพูดจีนได้นิดนึงพูดได้เลยพูดแต่จีนให้เขาแปลว่าฉันซื้อชาคารีอ๋อทำไมไม่ช้าไม่ไปส่งคารีทำไมไม่ช้าไม่ไปส่งคารีวันนี้ก็อาจจะแบบตื้อๆเหรอ energy พวกเราจะหายหายไปบ้างแล้วเพราะว่าแบบว่าไม่มีเลยอะไรไม่มีนมไม่มีเอาดีๆคุณพูดให้มันแบบเป็นจริงเป็นจังบ้างเดี๋ยวกูจะจริงจังให้นะทุกคนเดี๋ยวดราม่าอีกนะเดี๋ยวกระดาษผมกับคุณครันจะพูดแบบว่าเป็นแนวพิธีกรจ๋าๆมั้งคุณไอ้พวกพิธีกรจ๋าคุณอะไรนี้ได้ป่ะเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่อ๋อเหรอนะพิธีกรปกติเป็นไงสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพบกับรายการห้องพี่มีแมวอีกแล้วอย่างคุณน่ะคุณทำได้ไหมพิธีกรอุ้ยได้แต่ผมว่าเคยแล้วแล้วก็ไปทำรายการข้างนอกไปทำมา2 EPมั้ง EP ที่3ไม่ทำแล้วเจ๊งถ้าจริงๆเลยเหรอจริงๆอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าแบบเพราะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้ผิดที่คุณโปรดิวเซอร์ไม่มีความสามารถอ่ะโปรดิวเซอร์ผมคือใครหวานเจี๊ยบถูกต้องอ่ะตัวนี้มีความสามารถกระดกเบียร์แล้วคุณเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วเอาเข้ามาคุยไหม วันนี้คุณรู้ไหมแขกรับเชิญใครผมเห็นแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยใน IG คุณเริ่มแบบมีการเคลื่อนไหวล่าสุดไปฟอยเนี่ยอะไรนะจ่าจ่าเงาะจ่าเงาะคือคุณจะมาเหรอผมบอกตรงท่องเอาไว้ในใจกูยอมมานี่คือจังเหรอใช่คนนี้จังเหรอเขาไปเอาจากไมเคิลแจ็คสันเขายังไงไปแล้วจับเป้าแต่คนนี้ไม่รอจับปงจับเป้าเลยอยากแอดตั้งไหนก็แอดวันนั้นไปสั่งข้าวมั้งกระเพราไก่ป้าบอกออกไปอีกที่เอ็มร้างอื่นแล้วแขกรับเชิญคนนี้คุณว่าไงผมบอกตรงว่าเป็นแนวที่แบบเทสเดียวกันน้ำฟ้า EP 5อีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เรียกว่าน่าจะเด็กที่สุดในรายการเหมือนกันถ้าโอ้ยแต่ไม่สู้น้องเบลเล่อุ้ยน้องเบลเล่โอ้ยสเปคคุณนี่หว่าน้องคนนี้ก็น่ายังอยู่ในวัยแบบมัธยมอยู่อ๋อยังมัธยมเอามาแบบเปลี่ยนบ้างเผื่อให้คนแบบเขาได้แบบเปลี่ยนมูดมีโตไปว่าผมสั้นห้าวๆอาจจะเอา35 40ขึ้นมากูอยากเจอป้าข้างบ้านมึงอ๋อประชุมชื่อเปลี่ยนชื่อหรอมีแหละป้าเรียกไงว่าเป็นแบบว่าข้างๆบ้านในติดทะเลเหรอเออคุณคนจีนเหรอไอ้สัตว์งกแหวะตัวบ้านธนาคารไม่เอาเลยเชิญค่ะเราเชิญหน่อยดีกว่าป่ะเชิญน้องเจนนี่เจนนี่อ่ะเดี๋ยวน้องให้น้องแนะนำตัวอีกทีแล้วกันน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับค่ะก็ชื่อเจนนี่อายุ18ปีค่ะเป็นคนจีนแบบเป็นคนจีนเลยค่ะอ๋อเหรอจีนคือเกิดที่นู่นเลยป่ะเกิดที่นั่นเลยเกิดที่มณฑลเลยเชียงไฮ้เชียงไฮ้อุ้ยคุณเกิดมณฑลเลยมณฑลไฮหลำหลำอ่ะไฮหลำทำไมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแขกเขาเดี๋ยวคนดูเขาหาว่าถามข้อมูลไม่จริงจังขอโทษนะเออเอาแล้วหนูมาอยู่ไทยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะพูดจีนได้หน่อยไหมได้ค่ะอ๋อก็คือป๋อเลยนะพูดจีนแบบว่าได้หมดเลยนะมีแสดงว่าเข้าเพลงเลยอ้วเป็งคงจริงทำมาหากินอยู่ไรเมืองไทยตัวมีเมียรักชายรายเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไหมลูกเคยค่ะอ้าวเคยนี่แสดงว่าจีนแท้จีนแท้ต้องเคยฟังเพลงนี้เคยย้ายมา3ขวบมาทำอะไรก่อนลูกมาเที่ยวก่อนค่ะมาเที่ยวก่อนกับคุณพ่อคุณแม่ใช่อ๋อแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจมาอยู่อ้าวแล้วมันจะพัดจะผูกยังไงถึงอยู่ยาวเลยเพราะว่าแบบมีปัญหาทางครอบครัวก็เลยอยู่กับพ่อแล้วก็มาที่ประเทศไทยตอนประมาณเมืองไทยมีแบบเจอผื่นเหมือนใบไหมมีปะว่าต้องลงเรื่องนี้อาถามบอกยังเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะคุณจบที่ไหนนะจบสูงหรอเอาไม่อัสสัมชัญหรอกางเกงน้ำเงินใช่หรอผมกางเกงดำกูกางเกงสีอะไรตอนเรียนกากีเมื่อก่อนเรื่องเดี๋ยวนี้ไอ้กากีนังกากีนังสองนังผมไม่เข้าใจเลยตอนนี้อยู่ม.อะไรลูกม.ห้าค่ะเรียนอยู่ม.ห้าเรียนศิลป์อะไรศิลป์จีนค่ะจีนนี่อยู่ประมาณห้องอะไรนะห้องเจ็ดจริงๆอยู่ห้องหกแต่ว่าตอนนั้นสมาชิกในห้องเยอะเกินไปตอนแรกหนูอยู่กับศิลป์ญี่ปุ่นแล้วเหมือนมันเยอะเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นศิลป์ดนตรีกับศิลป์จีนอยู่ด้วยกันแล้วคุยรู้เรื่องเหรอลูกคนหนึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งจีนเนี่ยพ่อฉงชีเฉาอ่ะเขาไม่มันเดินสองภาษามึงก็เป็นญี่ปุ่นมาติอ๋อเนี่ยครับพ่อฉงชีเฉาชีมอคิงอ่ะชีมอคิงอ่ะมึงไม่มีญี่ปุ่นเลยจีนมึงจีนจีนของกูเลยคุยภาษาไทยแหละหยอกเล่นคุยภาษาไทยแล้วเราก็ย้ายมาให้เป็นอีกห้องนึงเป็นจีนล้วนไม่ใช่ค่ะคือตอนแรกอยู่กับศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็ย้ายไปห้องเจ็ดรวมกับศิลป์ดนตรียากกว่าเดิมแล้วจี้ชูจุ๊บจุ๊บแพ้จุ๊บแพ้จุ๊บแ
ไม่ต้องเรียกแล้วแล้วนี่คือเราเอาเด็กมาสัมภาษณ์เราก็ต้องสัมภาษณ์แบบเด็กๆไงเราต้องสัมภาษณ์แบบโรงเรียนนะจะให้ถามเที่ยวทองหล่อก็ไม่ใช่ต้องให้ถามอะไรดนตรีนี่มีอะไรที่ชอบไหมไอ้จัดคนเรียนศิลป์จีนไม่ถามดนตรีที่อะไรล่ะในโรงเรียนเนี่ยจริงอยากรู้มากว่ายุคหนูเนี่ยกับยุคพี่เนี่ยมันต่างกันยังไงโรงเรียนทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นแบบเต้น TikTok เห็นนักเรียนใน TikTok กันเยอะมากเลยเขาก็เต้นกันอยู่แต่ครูคืออะไรเขาว่าไหมหรือครูมีเต้นไหมครูก็มีแบบดูเต้นแต่ไม่ค่อยว่าคือยุคสมัยพี่อ่ะมันไม่มีคือครูคนนึงถ้าแบบลงโซเชียลหรืออะไรอ่ะเด็กแซวกันยับเลยนะนั่นเงี้ยสมมติครูไปเต้นแบบฉันรักและชอบนัดคุณนับๆอย่างเงี้ยสมมติเป็นอาจารย์วิทย์เดินเข้ามาหนูไม่ติดภาพเขานับๆมีครูพละคนหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับที่มันเป็นอะไรเรนเจอร์ที่มันทำเสียงเข้มๆอ๋อคอเรนเจอร์โอ้โหเรนเจอร์คุณครูหนูทำหรอใช่คุณหนูทำเขาก็คงอยากจะเล่นติ๊กต็อกบ้างมันเปิดกว้างแล้วสมัยนี้เปิดกว้างแล้วแต่คืออยากรู้ไงเพราะว่ายุคสมัยเราไม่มีตียังมีอยู่ไหมตีตูดเนี่ยครูตีตูดไม่ค่อยมีแล้วค่ะโอ้โหพลาดนะหนูใช่หนูไม่ทันยุคนั้นยุคหนูจะเด้งไม่เก่งเท่ายุคพี่ยุคพี่นี่เขาจะเด็กทุกคนจะมีสกิลเอลมาเด้งรับนี้ก่อนจะชักมือชักมือหนูเคยโดนตีมือไหมเคยอันนี้แน่อย่างเงี้ยบางทีมีนะน้าเข้าบ้านผมตีปุ๊บตีมาเงี้ยเอาไม้อะตีปุ๊บไอ้น้าผมกำปุ๊บไม้หมดแดกไม้ไม่หมดหนักคนบ้าเลยเออถามเรื่องการเรียนการสอนด้วยครับเดี๋ยวนี้อาจารย์นี่ยังมีเขียนช็อคอยู่ไหมโรงเรียนหนูไม่มีช็อคไม่อาจารย์ใช้อะไรอ่ะใช้แบบที่กดให้สไลด์มันโอ้โหตอนแรกโอ้โหยุบครูยุบช็อคไอ้จ๋าก็เป็นโรคเฮียแล้วเขียนเสร็จแล้วจุดแรงเพื่อเฮียทำไมรู้ไอ้จ๋าเขียนเสร็จปุ๊บต้องจุดเพื่ออะไรให้มันดูเกรงขามก็อาจารย์ทุกวันนี้ไม่ต้องเขียนอะไรแล้วสไลด์ก็ผ่านไปแล้วพอแล้วไอ้เขียนในคอมมาอย่างเงี้ยเขียนใน iPad แล้วไม่เขาจะทำเป็นสไลด์มาให้เฮียมีจดตามไหมถ่ายรูปทุกคนแบบอาจารย์บอกว่าจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะทุกคนก็จะแป๊บนึงแล้วก็กดถ่ายรูปรู้ไหมยุคพี่อาจารย์ไม่รู้รีบไปไหนวันนี้จดลงทั้งหมดเดี๋ยวสิ้นสัปดาห์ส่งอาจารย์ให้ด้วยทุกคนแม่งก็จบเสร็จปุ๊บแม่งร้องทันทีเลยแม่งจบเลยไอ้เหี้ยจดตามแล้วบทไหนไม่ครบต้องไปตามรอบเพื่อนไอ้เพื่อนที่จดไวๆก็พวกอยู่หน้าห้องแม่งมือเป็นผวังตรงนั้นนี่สนุกเลยมันไม่เข้าถึงไงไม่เข้าถึงการเรียนการสอนอ่ะแล้วเรื่องผมอ่ะเรื่องผมก็ยังเคร่งเหมือนเดิมส่วนใหญ่เขาจะเคร่งกับเรื่องสีผมมากกว่าแล้วแต่งหน้าเขาก็แค่บอกว่าเอาให้มันดูธรรมชาติโอ้ยุคพี่เนี่ยพี่เกียนยันหนังหัวแม่คือพี่บางวันแบบเขาวันนี้วันตรวจไงพี่ก็จะวิ่งไปถ่ายตอนเช้าแล้วกลับมาแม่เดินมามึงไม่ตัดผมเกียนแล้วอ่ะยังให้กูไปตัดเพิ่มอ่ะพอหนูมีไหมยุคหนูไม่มีเต็งๆเลยตัวเต็งทำสีมาเลยมีไหมตัวเต็งก็ไม่มีมีแต่ตัดตรงมูเล็ตถ้าเป็นผู้ชายมูเล็ตผู้ชายเหรอใช่ก็อ๋อข้างหลังฟูๆหน่อยใช่แล้วอาจารย์เขาถ่ายไหมไม่เขาจะพาไปหน้าโรงเรียนไม่มีแบบเอากรรไกรมาแงบนี้หรอไม่มีผมเคยโดนแบบเหมือนแบบรู้แล้วไอ้เหี้ยวันไงวันนี้กูโดนแน่นอนผมกิบรอเลยปุ๊บเอ้ยโดนตัดแล้วแต่ตัดไม่เยอะไงทิกของผมเลยเนี่ยเอาไปใช้กันพวกเด็กผู้ชายนะอันนี้เป็นทิกเลยบอกว่าเขาไม่น่าแล้วแบบยุคนี้เขาพาไปตัดนักเรียนแล้วแล้วทำแต่งหน้านี่คือธรรมชาติแบบตัวเต็งอีกไหมทำแต่งมาแบบเป็นนิ้วเลยอย่างเงี้ยมีส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องบ้างแบบที่แบบทาแล้วหน้าเหมือนแบบสีมันไม่ตรงกับคออะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าแบบขาวแบบเทามาเลยอ่ะเอาแล้วอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็ว่าอาจารย์ก็ว่าแล้วเคยมีอาจารย์หน้าเทาไหมโรงเรียนหนูไม่ค่อยแต่งหน้าครูไม่ค่อยแต่งหน้าเลยแปลกเนาะเป็นยุคที่เราไม่เคยรู้อ่ะเขาจีบกันเขาจีบกันในยุคนี้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางเพื่อนอ๋อไม่มาตรงๆเลยเหรอใช่แล้วเขาจะเพื่อนสืบว่าแบบมีคนคุยยังเราชอบแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้มันสืบกันง่ายอ่ะมันสืบกันแบบ IG ก็มีไลน์ก็มีโซเชียลมันรู้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคพี่มันไม่มีไงยุคพี่แบล็คเบอร์รี่ไม่มีกระดาษมีปะคุณทานมากระดาษเข้าห้างนะเมื่อกี้หนูทานถ้าเป็นกระดาษส่งจดหมายไม่ใช่หรอแบล็คเบอร์รี่ถ้าแบล็คเบอร์รี่หนูไม่รู้ตายไม่ทานหนูรู้จักโทรศัพท์ห้อยคอแล้วก็มีไฟกระพริบสีแดงไลน์ไม่มีนะเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันก็คือบ่งบอกว่ากูเนี่ยโสดนะตะโกนโสดเขาเรียกบอดพิมพ์เหมือนหนูมีเพื่อนในไลน์พันคนนะหนูยิงตัวเองไปเลยในพันคนกูโสด แล้วก็จะแชร์ไปเรื่อยๆโรงเรียนก็จะข้ามโรงเรียนเลยคนนี้มาโสดอยู่นี่นะแอดพิมมาถ้าสนใจแอดพิมมาอย่างนี้เลยไหนแอบซ่ามีวีรกรรมไหมก่อนที่จะถามเรื่องสเปกวีรกรรมซ่าๆเนี่ยโดนเรียนโดนไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยคนงานพ่อจำหนูได้
โทรหาพ่อว่าเหมือนเจอหนูที่จตุจักรอ๋อแค่นั้นคือคนเกมเลยคนรู้จักโทรหาพ่อใช่พ่อด่าไหมด่าด่าว่าไงเขาก็แบบบ่นว่าแบบทำไมไม่เข้าเรียนอะไรอย่างงี้อ๋อแต่คุณพ่อปกติเรียนเรื่องเดียวใช่ซีเรียสมันก็มีบ้างชีวิตบอกคุณพ่อเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เขาภูมิใจถูกคุณพ่อดุเหรอคุณพ่อถามพ่อดุคุณพ่อดุเหรอดุค่ะไม่เป็นธรรมชาติเอาใหม่คุณพ่อดุเหรอพ่อดุในระดับดุขนาดนี้ดูแบบเคร่งเฉยๆคุณพ่อเขาเป็นห่วงแน่เราเป็นลูกสาวลูกคนเดียวปะมีน้องสาวค่ะน้องสาวชื่ออะไรเสียลูกหนูอะไรนะเสียนี่เสียเสียลูกเสียลีอาจารย์อีกคนนึงเสียนั่นจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงมีตกรรมการโดดเรียนหนูคิดว่าหนูซ่าแล้วใช่ไหมอันที่ฮาที่แบบเอาพี่ยกอันที่ฮาที่สุดยุคพี่แล้วกันโรงเรียนพี่มันจะเป็นประตูรั้วบ้านใหญ่ๆอ๋อเปิดตรงกลางปะเออเปิดตรงกลางเข้าในทางเดียวมันมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อนพี่ก็เลยให้โจทย์ว่าเราวิ่งเร็วแค่ไหนกล้องวงจรปิดมันก็จับหน้าเราได้แล้วเมื่อก่อนกล้องวงจรปิดมันไม่เหมือนแบบนี้ที่มันจะมาเป็นจ๊อกจ๊อกจ๊อกอย่างเงี้ยเออเพื่อนพี่ก็เลยเสนอว่างั้นถ้าเราวิ่งออกเราต้องสายหน้าเพื่อนที่กล้องวงจรปิดจะได้จับภาพเราไม่ได้ซึ่งพี่สตาร์กับเพื่อนนี้เลยเอาอย่างเพื่อนไปแล้วพี่อย่างครับแล้วเป็นไงพอเลิกเงินเพื่อนพี่คนหนึ่งโดดตามพี่ไปแต่มันโดดด้วยวิธีเหี้ยอะไรไม่รู้ของมันแล้วมันเข้าห้องปกครองแล้วเพื่อนกูที่วิ่งออกไปกับกูไปเดินผ่านแถวหน้าห้องปกครองเพื่อนแม่งเดินมาบอกพี่ว่าแบบไอ้เหี้ยกันเมื่อวานเขาถามหาเราดีกว่าอาจารย์บอกคนที่วิ่งสายหัวเอาหน้าไปเลยไม่เป็นไรคือไม่ได้บ่นเหี้ยเลยนี่คือของคุณมีไหมผมจะขับรถเข้าไปปอมเป็นแบบอาจารย์มึงปอมเป็นอาจารย์นึงเรียนใช่ยามมันแค่แบบดูแค่นี้แต่ผมแบบแต่งตัวเป็นแบบเหมือนอาจารย์อ่ะผมก็ยืนขึ้นกูขับเข้าไปเลยตอนออกอ่ะยากเพราะตอนออกแบบว่ามันไม่ค่อยมีรถแล้วตอนออกผมออกประมาณแบบเที่ยงยามเรียกจอดผมบอกมารับลูกครับผมบอกมารับลูกครับบอกมารับลูกครับถ้าเป็นหนูจะเลือกช้อยไหนระหว่างช้อยปลอมตัวเป็นผู้ปกครองหรือช้อยวิ่งสายหน้าพี่วิ่งสายหน้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อย่าไปท้าทำนะเด็กๆเดี๋ยวนี้เฟรมเรทมันสูงหนึ่งอย่างก่อนเป็นเรื่องสเปคขออยากรู้เลยเขามีเช็คชื่อไหมมีเขาเช็คชื่อไหมไหนไอแพดไหมไม่เขาให้เราไปสแกนรอยนิ้วมือฮะมันจะขึ้นระบบแล้วก็จะส่งไปหาผู้ปกครองยุคพี่ยังมีแอบเช็คชื่อให้กันอยู่นะปลอมเสียงหนูไม่เคยมีว่าปลอมเสียงปลอมเสียงจุลมูลเนี่ย50คนอ้าวอะไรชัดชัยมาครับแล้วอาจารย์เขาจะเช็คเร็วๆบางคนเขาจะเช็คแค่เขาได้อย่างนี้เขาจะมองแค่ไวไวไวเรียนเสียงกันไม่มีแล้วยุคนี้ไม่มีไม่ยกมือใช่ยกมือมีไหมแค่ตะโกนมาค่ะมาค่ะมาค่ะไม่ปลอดภัยนะถ้ามาค่ะมาค่ะนี่ง่ายเลยนะพี่เราเป็นเพื่อนกันพี่ได้ที่หนึ่งสองสามนี่ปลอมได้สามคนเลยนะมาครับมาค่ะมาค่ะได้หมดเลยนะแต่อาจารย์ก็มองหน้าอย่างเงี้ยปลอมพี่หนึ่งมาค่ะมาค่ะเอาทำเรื่องสเปคดีกว่าสเปคหนูเป็นยังไงผู้ชายที่สูงกว่า180ขึ้นไป180ขึ้นไป180ขึ้นไปหนูสูงกว่าเท่าไหร่162สเปคภายนอกผิวไปทางขาวชอบผู้ชายสูง180ขาวอะไรอีกจริงๆชอบผู้ชายตาหวานมีดอลลี่อายหรือว่ามีเสน่ห์ตาหนูมานี่นะหนูมาที่นี่นะสเปคหนูทั้งหมดเลยเดี๋ยวหนูจบรายการไปปุ๊บหนูลองแกล้งหลอกกลับบ้านประมาณ15ทีหนูกลับมาใหม่สเปคทั้งตึกอะตาหวานทั้งตึกไอ้เหี้ยตาแดงเป็นโต๊ะจีนเลยสไตล์อะไรตัวมีมั้ยมีอ๋อชอบแบบแต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นนี่คือยังไงแบบถ้าพวกพี่แบบนี้เรียกว่าแต่งตัวโอเคอ่ะก็แล้วภายในภายในชอบผู้ชายตามใจหนูตามใจหนูเอาใจนี่ไงเอาใจเก่งเอาใจเก่งนี่คือยังไงหนูเป็นคนงี่เง่าแล้วก็บางทีก็ค่อยแบบอยากเอาชนะเป็นวัยแล้วโตขึ้นจะรู้เลยว่าแบบรักกันเวลารักกันไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวเขาทำให้เองเรื่องไหนที่งี่เง่ามากไปไหนไม่บอกแค่บอกก่อนก็จะแค่บอกก่อนไปบอกก่อนไปก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ไปแต่ไอ้ปัญหาเนี้ยไม่ว่าจะกี่ปีหนูก็จะอาจจะเจออยู่ยิ่งข้างๆนี่หนูใช่เลยมีรุ่นพี่พี่คนหนึ่งเขาจับผิดเขาโทรมาด่วนเลยนะว่ามึงอยู่ที่ไหนแฟนเขาก็ขี้ระแวงเหมือนกันจริงๆเขาเป็นคนดีมากนะพี่ชายเป็นคนเขาไม่เคยไปเที่ยวเขาแค่ชอบหิวไก่ทอดตอนกลางคืนเขาชอบกินไก่ทอดแล้วคนมันผิดตรงไหนชอบกินไก่ทอดวันนี้กูไว้ดีเนาะถามก็คือหนุ่มๆทักมาจีบหนูได้แล้วต้องจีบหนูต้องจีบไงต้องเข้าหาคนใกล้ตัวที่แบบเป็นเพื่อนคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โสดมีคนคุยไหมคนคุยนุ๊กนิด
นุ๊กนิ๊บอ๋อมีนุ๊กนิ๊บบ้างมีนุ๊กนิ๊บอ่ะโอเคมีนุ๊กนิ๊บแต่สถานะยังขึ้นซิงเกิลถ้าเป็นสมัยไฮไฟนี่พี่ยังขึ้นซิงเกิลอยู่ยังไม่มีดูโอข้างล่างอ่ะแล้วจบแล้วผู้ชายทักมาก็ฝากหน่อยแล้วฝาก IG ก็ได้เดี๋ยวจะปิดรายการแล้วถามความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงบ้างออกรายการครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นยังไงตื่นเต้นมากใช่ทำตัวไม่ถูกคาดว่าจะไปออกหรือว่าสมมติว่าถ้ามีรายการต่อมาต้องดูความดูตามอารมณ์พ่อดูตามอารมณ์พ่อดูตามอารมณ์พ่อท่านมีอะไรภาษาจีนนะเก่งคุณพ่อถ้าเครียดเรื่องอะไรอ้างชื่อพี่อูโน่ภาษาจีนวันนั้นคุณคุยกับพ่อแม่เขาเชิญคนว่าไงเขาบอกเอ้ยจะกลับมวยเขาพูดเป็นภาษาจีนเสี่ยววังส้อยอะไรเงี้ยเสี่ยววังส้อยนี่แปลว่าอะไรจะกลับยังจะกลับยังใช่ไหมกลับยังจ้าอ๋อเสี่ยววังส้อยจะกลับยังจ้าใช่แล้วคุณตอบว่าโจวังซาโจวังซาโจวังซาใช่มันเป็นศัพท์ของผมที่คุยเที่ยววังโซโจวังซาเออพูดจีนได้นิดนึงพูดได้เลยพูดได้เลยเหรอตายแล้วความสามารถมาพึ่งโผล่ตอนสุดท้ายคนจีนอ่ะวันนี้ชอบกินแกงเขียวหวานใส่ผักปุ้งอย่างเช่นแกงเขียวหวานหนูอาจจะแปลไม่ออกอ่ะผักภาษาจีนนะมีไหมอ่ะเป็นกวางตุ้งหลวงพ่ออ่ะเป็นไอ้ผักยินโชว์มังงงไม่ต้องถั่วงอกสิไม่บอกควางตุ้งอ้าวไม่มีเลยอ่ะว่าจีนยังไม่ปลูกเขาจีนเก่งจริงนะจริงมันเป็นมุกเดี๋ยวลองหนูลองพูดภาษาจีนให้เขาแปลหัวจิ้งเทียนเขาใครชิมหัวจิ้งเทียนเขาใครชิมทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังใช่ไหมใช่ไหมใช่ประโยคต่อไปว่าฉันซื้อช็อกโกแลตอ๋อทำไมไม่ช้าไม่ไปส่งเกอรี่ทำไมไม่ช้าไม่ไปส่งเกอรี่คิดว่ากันเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขยะทุกวันนี้มีทำงานอะไรเกี่ยวกับผักจีนไหมไม่มีเป็นล่ามนะเออติดต่อน้องไม่ได้เผื่อได้รายได้ดีนะจีนอ่ะแปลนู่นแปลนี่อะไรอย่างเงี้ยทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้เขียนได้ด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหตายแล้วเก่งเออนี่เขาก็มีไอ้อ่านผักจีนค่าแข็งด้วยอันนี้พี่สั่งภาษาจีนมานี่แปลว่าอะไรลูกนี่หาวเราซื้อสวัสดีคุณครูติดตามผลงานก็ได้อยากให้น้องเขาแปลภาษาจีนอะไรหนุ่มๆถ้าทักเขามาก็ทักเขาหนีห่าวภาษาจีนเออนะทักเขามาเขาอาจจะสนใจแน่นอนแหละวันนี้แน่นอนหนูเป็นคงจีนมาจากเซี่ยงไฮ้น้องพี่มงทงอะไรนะมงทงไฮหลำซึ่งเขามีกล่องประดังตังบงเขามาด้วยรู้มีกล่องมาประดังตังบงเป็นเดี๋ยววันนี้จะพูดมีโรงเรียนมีสองกลอนก็มีนะหรือเพลงหนูอยากได้เพลงหรือกลอนเพลงดีกว่างั้นได้เลยคุณครูร้องเพลงจริงปิดท้องให้รายการหน่อยว่าปิดท้องให้ครับผมจะปิดรายการนี้แบบว่าร้องเพลงจริงให้อยากได้คำอะไรอยู่ในนั้นภาษาจีนนะคำว่าเจียในนั้นเจียอ๋อเจียคือน้องเจียเจียลี่เจียนี่เจียนี่มีคำว่าเจียนี่อยู่ในนั้นว่าเป็นของจริงชื่อเจียนี่นะว่าจริงอยู่นี่ว่าอยู่มา18ปีเจียนี่ชื่อนี่ฉันว่าเพราะจริงๆเอาไม่มีเจียงนี่ภาษาจริงแช่มั้ยหรออ๋อโอ้วหัวเหี้ยเขามาจากจีนโอ้ยโทษถ้าฮุกเป็นจีนออกอินเดียแน่นอนเหี้ยได้ออกอินเดียแน่นอนสัตว์คนเดียวแล้วอ่ะเสียวางโซโซวางเสียเชียนี่เชียนี่เพชรโชมาเชียมาทุกโคเจ้ามาจ้องกูถ้าฮุกทุกโคจูเบกว่าสับสนไทยรู้ไม่มีจีนเลยอ่ะ